คุณคิดยังไงชายคนนี้จะเป็นหมอที่ดีได้ไหมและคนนี้ล่ะคุณจะไว้ใจให้เขาผ่าตัดคุณหรือเปล่าคนส่วนใหญ่น่าจะอยากได้รับการรักษาโดยคนใดคนหนึ่งมากกว่าอีกคนและคนส่วนใหญ่นั้นก็มีแนวโน้มว่าจะคิดผิดเสียด้วยเวลาที่คุณมองดวงอาทิตย์บางทีคุณก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่บางครั้งแสงสว่างก็ทำให้คุณมองเห็นรูปร่างของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าที่มันเป็นจริงๆไอ้วงแสงที่ทำให้ดวงอาทิตย์ดูใหญ่ขึ้นนี้ถูกเรียกว่าเฮโลเอฟเฟกต์ยังเกิดขึ้นได้ในเวลาที่บุคคลผลิตภัณฑ์หรือบริษัทดูเฉิดฉายเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้เราไม่อาจมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนและเราอาจเชื่อมโยงคุณสมบัติอื่นๆที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับพวกมันเข้าไปด้วยเฮโลเอฟเฟกต์ถูกชี้ให้เห็นในครั้งแรกเมื่อปี1907โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเฟเดริกเวลส์และมันก็ได้ถูกนำมาศึกษาต่อโดยนักจิตวิทยาเอ็ดวาร์ดทอนไดค์ผู้ซึ่งเคยขอให้ผู้บังคับการการบินประเมินเจ้าหน้าที่ของเขาในหลายๆด้านอย่างเช่นด้านบุคลิกภาพความฉลาดและความเป็นผู้นำจากผลลัพธ์ที่ได้ทอนไดค์พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคะแนนประเมินระดับสูงในด้านบุคลิกภาพยังได้คะแนนประเมินในระดับสูงด้านความฉลาดและความเป็นผู้นำอีกด้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทะแม่งยังไงชอบกลมันดูเหมือนว่าผู้บังคับการจะไม่สามารถประเมินคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งอย่างเป็นเอกเทศได้พวกเขามองเจ้าหน้าที่ของพวกเขาอย่างหลวมๆด้วยคำกว้างๆอย่างดีหรือเลวและปล่อยให้ความรู้สึกกว้างๆนี้เองส่งผลต่อมุมมองของเขาที่มีต่อคุณสมบัติเฉพาะทางด้านอื่นๆด้วยเจ้าหน้าที่บางคนนั้นได้ประโยชน์จากรัศมีที่เปล่งประกายของพวกเขาส่วนคนที่เหลือกลับถูกทำให้เสียเปรียบโดยสิ่งที่เราเรียกกันว่าฮอร์นเอฟเฟกต์เฮโลเอฟเฟกต์ยังสามารถอธิบายถึงเรื่องที่ว่าทำไมครูบางคนมักให้เกรดสูงๆกับนักเรียนที่มีบุคลิกภาพที่ดีงานวิจัยหนึ่งได้ศึกษาผลคะแนนของเด็ก 4,500 คนที่ถูกอาสาสมัครจัดเป็น3กลุ่มได้แก่ต่ำกว่ามาตรฐานมาตรฐานและสูงกว่าระดับมาตรฐานในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรามาทายกันว่าคนกลุ่มที่ดูดีกว่านั้นจะได้คะแนนที่ดีกว่าหรือเปล่านักวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบระดับคะแนนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนปกติกับกลุ่มที่เรียนออนไลน์แบบแทบที่จะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยนักวิจัยค้นพบหลักฐานในภายหลังว่ากลุ่มนักเรียนที่ถูกจัดว่าหน้าตาดีนั้นได้รับคะแนนต่ำกว่ามากในคอร์สออนไลน์เมื่อเทียบกับการเรียนในห้องเรียนปกติที่พวกเขาจะได้ประโยชน์จากเฮโลของพวกเขาดูเหมือนว่าจากการที่มีบุคลิกและหน้าตาที่ดีมันยังได้ทำให้พวกเขานั้นดูฉลาดแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือและนี่ก็คือกฎง่ายๆของมันถ้าคุณบังเอิญประสบอุบัติเหตุและต้องเลือกทำการรักษาระหว่างหมอที่มีคุณสมบัติเท่าๆกัน2คนโดยที่ไม่สนใจรูปร่างหน้าตาภายนอกถ้าคุณเลือกหมอที่ดูดีน้อยกว่าเขาอาจจะต้องทำงานหนักมามากกว่าอีกคนถึง2เท่าเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงซึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่เขานั้นจะเก่งกว่าในสายอาชีพแล้วคุณล่ะคิดยังไงคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะหลีกเลี่ยงเฮโลเอฟเฟกต์ในที่ทำงานโรงเรียนหรือในชีวิตประจำวันทั่วๆไปรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่อาจเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความสำเร็จของคนเราด้วยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้กันด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ